เรือนหอฮันนี่พัสสอนรู้สึกไม่เหมาะสมกับสามีมาตลอดไม่คู่ควรรู้สึกไม่เหมาะสมกับสามีมาตลอดเรือนหอฮันนี่พัสสอนห่วงลูกชายหนักจนบ้านนี้ไม่ต้อนรับแขกฮันนี่พัสสอนควงสามีบีทีรพง์เปิดใจถึงเส้นทางความรักแม้คนจะเมาไม่น่าไปกันรอดเพราะสามีดูเจ้าชู้แต่ก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมายาวนานพร้อมทั้งเผยเคล็ดลับมัดใจสามี เป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรยาคนบันเทิงที่กรองรักกันมายาวนานสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่ฮันนี่พัศสสนและสามีบีธีรพงศ์ซึ่งก่อนหน้านี้คุณสามีขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าชู้จนมีคนมาว่าคู่นี้ไปกันไม่รอดล่าสุดบีและฮันนี่ก็ได้มาเปิดใจผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31พร้อมด้วยลูกชายสุดหล่ออินดี้อินทัชที่มาร่วมพูดคุยด้วยเจอกันได้ยังไงเจอกันครั้งแรกน่าจะเป็นงานถ่ายโปสเตอร์ละครเวทวีเรื่องพลายน้ำถามว่าปิ๊งเลยไหมอย่างครับ วันนั้นเหนื่อยมากทำงานเขาไม่ให้เราพักเลยทุกคนเปลี่ยนไปกินข้าวแต่เราอยู่หลังกล้องตลอดก็ไม่ได้สนใจไม่ได้คุยอะไรกับใครมากนอกจากมีเดีนอยู่คนหนึ่งที่ถือจานพิซซ่ามาให้คือคนนี้ตอนนั้นกิิศัพท์เรื่องเจ้าชู้ของพี่บีไม่ธรรมดาพี่ฮันนี่รู้สึกยังไงบ้างคนมีเสน่ห์ก็อย่างนี้แหละไม่ใช่แค่หน้าตาดีเฉยๆกลิ่นตัวหอมด้วยพี่บีเขาทำงานกับผู้หญิงเป็นช่างภาพถ่ายนู๊ตมีผู้หญิงรอบตัวเราก็ทำใจนิ่งๆไว้นะ ถามว่าห่วงไหมไม่เคยหรอกแต่เป็นห่วงมากกว่าบางทีงานเขาไม่เรียบร้อยนัดทุกคนแล้วแต่ช่างแต่งหน้าไม่มาเราก็หาช่างแต่งหน้าเราไปช่วยเขากับพี่ฮันนี่พี่บีเริ่มรู้สึกมองพี่ฮันนี่ตั้งแต่ตอนไหน หลังจากที่เราถ่ายมิวสิกวิดีโอกันแล้วไปเจอกันอีกครั้งที่สมุยเห็นว่าเขาเป็นคนน่ารักคิดดีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหายากที่คนอื่นจะมีรายละเอียดคือขับรถมาดูเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาบอกว่าจะไปอัดรายการเขาชวนเราไปด้วยสมัยก่อนก็มีคนมาว่าคู่นี้ไปกันไม่รอดจริงๆเป็นเพราะพี่บีเจ้าชู้ด้วยมั้งคาแรคเตอร์เขาเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆเขาไม่เจ้าชู้หรอกแล้วทําไมคนถึงมองว่าเจ้าชู้อาจจะด้วยงานมั้งครับ สมัยก่อนเป็นข่าวบ่อยเลยไปนั่งที่นู่นกับนางแบบคนนั้นไปกินข้าวที่นูน่นคือจะบอกให้ว่าหลังเลิกงานกินข้าวก็ปกติไม่มีอะไรเลยแม่ห่วงลูกไหมคนกรีดก็คือคนรักคนเป็นแม่น่าจะดีใจนะคนรักลูกเราห่วงเฉยๆเวลาไปทํางานแต่ไม่ห่วงอินดี้บอกว่าจริงๆเขาไม่ห่วงเราเลยเขาจะเป็นห่วงเรื่องการทํางานมากกว่าเวลาเรากลับบ้านหรืออะไรเราตื่นเช้าไม่เหมือนคนอื่นเราตื่นตีสี่กลับบ้านเที่ยงคืนเขาจะเป็นห่วงตรงนี้มากกว่า ถามคุณพ่อคุณแม่ดีกว่าสเปคลูกสะภ้เป็นยังไงจริงๆเราไม่มีสเปคเลยถ้าเขารักลูกดีกับลูกเราใครที่ทนเขาได้ก็โอเค